รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ขอนำธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติเพื่อการอยู่ในสังคมให้มีสันติสุขให้มีความสงบและอยู่ด้วยกันได้อย่างเหมาะสมดีงามไม่ขัดกับวัฒนธรรมไม่ขัดกับคำสอนทางศีลธรรมของทุกสังคมธรรมะอันนี้ก็คือการที่เราปฏิบัติตนในชุมชนในสังคมการที่เราอยู่ในสังคมนั้นย่อมมีข้อขัดแย้งข้อแตกต่างหลากหลายกันไปแต่ธรรมะที่เป็นหัวใจที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างเหมาะสมดีงามก็มีธรรมะ3เรื่องด้วยกันก็คือการละความชั่วการทำความดีและการทำใจให้งดงามผ่องใส3อย่างนี้ภาษาชาวบ้านเราก็เรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาซึ่งมาจากพระพุทธพจน์ที่ว่าสัพพปาปัสสะนั้นข้อ1ข้อ2ก็คือกุศลสูปสัมปทานั้นอีกข้อ1อีกข้อที่3ก็คือสจิตตปริโยทัปปนังเหล่านี้ทั้ง3ข้อนี้ความหมายภาษาไทยก็คือการละความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตของตนให้ผ่องใสการละความชั่วทำอย่างไรในการปฏิบัตินั้นถ้าหากเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์การที่จะบอกว่าความชั่วหรือความดีนั้นก็จะมีการตีความไปต่างๆนานาบางทีคนเขาตีความกันว่าความดีหรือความชั่วนั้นอยู่ที่ความพอใจหรืออยู่ที่ค่านิยมของชุมชนและสังคมแต่ในความเป็นจริงธรรมะนั้นมีความดีและความชั่วที่ท่านบอกไปแล้วความดีก็คือการคิดดีการพูดดีและการทำสิ่งที่ดีความชั่วก็คือตรงกันข้ามกับความดีนี้ก็คือคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพูดในคำที่ไม่ไพเราะเหมาะสมพูดคำเท็จแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ดีไม่งามไม่ควรเหล่านี้ท่านใช้การตัดสินแบบนี้เช่นเวลาเราพูดเราเจรจาคำที่ไม่ดีไม่งามหรือคำไม่ไพเราะท่านมีคำที่ใช้อยู่ก็คือคำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อหรือคำที่ไม่มีประโยชน์รวมถึงการใช้ข้อความในโลกปัจจุบันซึ่งมีโซเชียลเป็นจำนวนมากเราใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารกันเป็นส่วนมากก็ควรที่จะมีการปฏิบัติทั้งการคิดการพูดหรือการเขียนที่เรียกว่าทำแล้วส่งไปเนี่ยหรือ forward ไปเราเห็นข้อมูลข่าวสารก็ต้องพิจารณาด้วยจิตที่เป็นกุศลว่าข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อคนต่อชุมชนหรือไม่แล้วถ้าจะเขียนขึ้นมาใหม่ที่จะสร้างข้อความขึ้นมาสร้างสารขึ้นมาก็ให้เป็นสารที่เหมาะสมดีงามแล้วการที่ได้ข้อมูลข่าวสารมาจะ forward หรือส่งต่อไปก็ควรจะพิจารณาให้ดีว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้รับหรือไม่หรือเกิดประโยชน์หรือจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นไหมถ้าพิจารณาได้เป็นอย่างดีแล้วค่อยเขียนค่อยบอกค่อยกล่าวค่อยส่งต่อกันไปเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าละสิ่งที่ไม่ดีก็จะทำสิ่งที่ได้ดีได้ไปคู่กันการที่จะทำอย่างนี้ได้ฐานของจิตก็ต้องมีเมตตามีความรัก
มีความกรุณามีพรหมวิหารอยู่ในตนเมื่อเราปรารถนาดีต่อคนอื่นก็เป็นจิตที่เป็นกุศลในเบื้องต้นแล้วเมื่อเราพูดหรือใช้คำก็เป็นกุศลจิตเป็นวจีสุจริตเมื่อเราแสดงออกก็เป็นการกระทำที่ดีที่งามเป็นสุจริตทางกายเรียกว่ากายสุจริตเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นความดีงามของคนที่ปฏิบัติตนเองในฐานะเป็นคนที่อยู่ในสังคมอยู่ในโลกปัจจุบันก็คือละความชั่วทำความดีให้ดีงามก็คือดีในศีลธรรมนั่นแหละพูดดีคิดดีทำความดีความดีในสังคมบางทีถึงจะตีความว่าความดีคือความพอใจเราก็ทำได้ว่าทำสิ่งที่คนจะพอใจนั่นแหละคนส่วนมากไม่ตำหนิก็ถือว่าสังคมยอมรับระดับหนึ่งในเรื่องนั้นๆแต่ถ้ายอมรับในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นกุศลเราก็จะสามารถอินฟอร์เมชันหรือบอกกับสังคมได้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่งามอย่าไปหลงเชื่อตามและจะเป็นโมหะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งจะทำให้เราโง่ลงไปยิ่งขึ้นมีอวิชชามากยิ่งขึ้นแล้วข้อสุดท้ายในเรื่องการทำจิตให้ผ่องใสทำอย่างไรเมื่อเรามีจิตเมตตามีความรักต่อผู้อื่นมีพรหมวิหารความผ่องใสก็จะมีในตอนต้นถ้าจะดีอย่างยิ่งถ้าช่วงใดที่เราเห็นว่าจิตของเราไม่ผ่องใสอยากจะเข้าปฏิบัติกรรมฐานเป็นการเฉพาะพัฒนาจิตของตนให้รู้ดูตนให้ออกบอกตนให้ถูกก็ให้สามารถไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาแต่ละวัดก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนามีการสวดมนต์มีการปฏิบัติกรรมฐานในแต่ละที่ก็สามารถที่จะไปนั่งดูตัวเองดูร่างกายดูจิตใจของเราฝึกตั้งสติของเราเพื่อเป็นอธิษฐานจิตตั้งใจทำความดีมากยิ่งขึ้นจิตที่ผ่องใสจิตที่ดีงามที่ตั้งตนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ที่จะน้อมกลับเข้ามาหาสิ่งที่เรียกว่าละความชั่วทำความดีทำจิตให้ผ่องใสได้เมื่อจิตผ่องใสแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมดีงามปฏิบัติตนได้โดยการพูดคำไพเราะเขียนสิ่งที่เหมาะสมมีสาระดีงามแล้วก็แสดงออกพูดด้วยคำที่ไพเราะดีงามแล้วก็สร้างจิตสร้างสังคมปรารถนาดีต่อกันเมื่อเราตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันแล้วชุมชนสังคมประเทศชาติโลกของเราก็จะมีแต่ความสุขสืบไปเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลสายงานป้องกันและปราบปรามในครั้งนี้ก็อนุโมทนาที่การขออนุโมทนาต่อโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ท่านทั้งหลายท่านเป็นข้าราชการตำรวจได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นการรักษาความสงบสุขให้แก่มวลประชาชนทั้งหลายเพื่อให้บ้านเมืองได้เกิดมีความสงบสุขและอยู่ในระเบียบกฎหมายตามที่ได้บัญญัติไว้โดยทุกประการรายงานของท่านทั้งหลายจึงนับว่าเป็นงานที่มีภาระอันหนักยิ่งเพราะจะต้องดูแลรักษาความสงบสุขในสังคมแล้วยังต้องมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายและระเบียบให้ถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้เกิดความสงบสุขและเกิดความยุติธรรมในสังคมปัจจุบันนี้
ป็นที่ทราบกันเป็นดีแล้วว่าสังคมมีการพัฒนามีความเจริญทุกหลายๆด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาพัฒนาประเทศดูเหมือนว่าบ้านเมืองเราจะได้รับความเจริญแต่ในขณะเดียวกันความเจริญนั้นไม่ใช่ว่ามีความเจริญในด้านดีอย่างเดียวแม้ในด้านความเสื่อมคือการเสื่อมจากศีลธรรมที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทเกิดการโจรกรรมเกิดฆาตกรรมเกิดการปฏิบัติที่ผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองก็มีมากขึ้นโดยเฉพาะเรามิจฉาชีพแต่เป็นที่รู้กันว่ามีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาในระบบมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในฐานะเป็นตำรวจและเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมสัมมนาเรียนรู้เพื่อให้ทันกับโลกสมัยใหม่และทันต่อวิธีการในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะตามพวกมิจฉาชีพหรือพวกทุจริตผิดกฎหมายไม่ทันนะทำให้บ้านเมืองหรือประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมเป็นธรรมและความสงบสุขเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ก็เพื่อเสริมประสิทธิภาพกำลังพลสายงานป้องกันและปราบปรามซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายโดยตรงอยู่แล้วโดยความเป็นจริงก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายนั้นทำงานหนักทำงานหนักยิ่งในปัจจุบันนี้หนักหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรหรือการกระทำผิดกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจึงเป็นภาระหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะต้องดำเนินการทั้งปราบปรามและจัดการให้อยู่ในระเบียบและกฎหมายของบ้านเมืองอย่างที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่ามันเป็นภาระเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายในขณะที่เป็นภาระหน้าที่นี้ท่านทั้งหลายมีกฎหมายมีระเบียบอยู่ในกำมือแล้วก็ต้องใช้กฎหมายระเบียบนี้ให้เป็นไปโดยชอบและเป็นไปโดยความยุติธรรมด้วยดังจึงขออนุโมทนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ของกองบังคับการตำรวจนครบาล8ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะ
พร้อมทั้งเจริญในราบยศสุขสรรเสริญขอให้ทุกท่านได้ตั้งปฏิทานอันแน่วแน่ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยความด้วยธรรมและเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระประมุขของประเทศชาติรับสนองงานของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไปกันทุกท่านเทอญเรื่องของวิปัสสนาธุระการที่เราสามารถตั้งสถาบันวิปัสสนาธุระขึ้นมาได้แล้วได้ท่านผู้อำนวยการท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีซึ่งได้อบรมสั่งสมด้านวิปัสสนาธุระมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่รู้จักกันเรียนประโยคปท.9เป็นพระหนุ่มเณรน้อยมาจนถึงปัจจุบันนี้รวม30ปีเข้าแล้วได้เข้าใจธรรมชาติลักษณะขอบข่ายของงานวิปัสสนาธุระส่วนหนึ่งได้กำลังหนุนจากญาติโยมโยมคุณหญิงได้มาสนับสนุนส่วนที่เป็นอาคารสถานที่ปัจจัย4เครื่องอุปโภคบริโภคทำให้งานวิปัสสนาธุระเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระที่ได้มีปณิธานแน่วแน่ที่จะนำวิปัสสนาธุระให้มาอยู่ในสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมสงฆ์ประเทศไทยเราเฉพาะส่วนที่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคันธธุระปริยัติศึกษาแต่คันธธุระเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้ที่เก่งกล้าสามารถเชี่ยวชาญด้านคันธธุระจะเป็นคนดีมีศีลธรรมเสมอไปพระพุทธเจ้าจึงวางธุระในพระพุทธศาสนาไว้สองอย่างคันธธุระกับวิปัสสนาธุระคันธธุระเนี่ยเรียนมากรู้มากเชี่ยวชาญมากเป็นดาบสองคมเป็นงูพิษถ้าเราควบคุมไม่ดีงูพิษมันก็จะกัดตัวเราเองได้ภาษาบาลีเรียกว่าอละคัตถูปมะปริยัติอันนี้เป็นธรรมชาติของปริยัติเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางหลักวิปัสสนาธุระมาเพื่อละลายความเข้มข้นของคันธธุระก็คือควบคุมทิศทางของคันธธุระให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คือเป็นหลักการสำคัญเพราะฉะนั้นการที่สถาบันวิปัสสนาธุระได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวัตถุประสงค์อย่างที่หนึ่งก็คือสืบทอดเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่ออาสภามหาเถระอย่างที่ว่านี้ในส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่าทางสถาบันวิปัสสนาธุระอาจจะไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้โดยตรงแต่ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของโลกก็แล้วแต่นะในเรื่องของ 4.0 หรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะประเด็นที่ทางรัฐบาลได้เน้นอยู่ในปัจจุบันก็คืออุต10อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อยอดจากวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนั้นเป็นเรื่องของปัญญา
เป็นปัญญาแบบชาวโลกเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องปัญญาเรื่องวิทยาศาสตร์การพัฒนาบนฐานของปัญญาแบบวิทยาศาสตร์นั้นพัฒนาไปเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้านวัตถุด้านสังด้านต่างๆที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีซากปรักหักพังจากการพัฒนาเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติอย่างเช่นจะได้ตึกมาสักหลังหนึ่งได้ถนนได้ไฮเวย์มาสักเส้นทางหนึ่งเนี่ยเกิดจากการทำลายล้างธรรมชาติสิ่งต่างๆจำนวนมากมายมหาศาลอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้การสร้างมาจากการทำลายการทำลายมาจากการสร้างเป็นธรรมชาติอันนั้นเป็นเรื่องของบ้านเมืองของเรื่องโลกิยะเรื่องชาวโลกว่ากันไปแต่ว่าส่วนที่จะเป็นปัญหาจากการพัฒนาแบบนี้มีมากมายมหาศาลเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญมีความรู้สามารถในด้านวิปัสสนาธุระเนี่ยจะไปช่วยอบรมสั่งสอนแก้ปัญหาในส่วนที่เขามีปัญหาที่เกิดจากการพัฒนากำหนดทิศทางของการพัฒนาให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตมนุษย์สภาพแวดล้อมระหว่างมิติทางด้านปัญญากับทางด้านศรัทธาพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคันธธุระพระเรียนไป10ปี20ปีมีความรู้ฉลาดสามารถเก่งกล้าญาติโยมเองไม่ต้องเป็นพระเขาก็เรียน10ปี20ปีมีความเก่งกล้าฉลาดสามารถบางทีมากกว่าพระอีกนะก็มีเฉพาะในส่วนที่เป็นวิปัสสนาธุระนี้เท่านั้นถึงแม้ว่าญาติโยมจะมีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญเท่าๆกับพระแต่ว่าฐานะของคฤหัสถ์กับบรรพชิตนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นแต้มต่อความเป็นปูชนียบุคคลเป็นบรรพชิตเป็นอนาคาริกไม่มีข้อกังวลเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาธุระจะเป็นตัวช่วยอุ้มชูนำพาสังคมไทยและสังคมโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปอันนี้เป็นคุณูปการมหาศาลที่ทางวิปัสสนาธุระก็อาจจะไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ว่าโดยตรงแต่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้นำทั้งด้านจิตใจและสังคมในโอกาสสืบต่อไปประการสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันคนนิยมศึกษาวิชาการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาพระเจ้าพระสงฆ์ก็อย่างที่ทราบหลายท่านก็เป็นด็อกเตอร์มีความรู้ความสามารถการที่สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศช่องทางการสื่อสารมากมายมหาศาลเนี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการใช้สติปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพความรู้ความสามารถทางด้านปัญญาทางด้านปริยัติจะไม่มีโอกาสได้ใช้ได้แสดงฐานะได้มีบทบาทถ้าความเข้มแข็งทางด้านจิตใจมีไม่พอความรู้ระดับด็อกเตอร์ตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองกับสังคมประเทศชาติได้ถ้ามีจิตใจไม่เข้มแข็งวิปัสสนาธุระเท่านั้นที่
จะช่วยอบรมกล่อมเกลาให้เป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นคนที่นิ่งสามารถควบคุมตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ซึ่งในภาวะวิกฤตเนี่ยความนิ่งมั่นคงของจิตใจเท่านั้นจึงจะเปิดโอกาสให้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาที่ได้อบรมสั่งสมมานั้นแสดงตัวแสดงฐานะและบทบาทอันนี้เป็นประการสำคัญ